สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงข้าวโพดครับอันนี้เป็นข้าวโพดหวานสีเหลืองนี่ครับกำลังเขียวงามนี่ครับแต่ต้นไม่เท่ากันครับข้าวโพดนี้ไม่ค่อยมีโรคนะครับนี่ครับจะมีแต่นอนนะครับแต่ปัญหาก็คือต้นไม่เท่ากันครับคือปลูกนี่ครับปลูกลงดินนะครับลงดินปัญหาก็คือต้นไม่เท่ากันครับแต่ผมว่าอยากให้ต้นเท่ากันนี่เพราะว่ากล้านะครับเราควรกล้าเบี้ยก่อนนะครับให้มันเท่าๆกันลงถาดนะครับในถาดพลาสติกพอมันงอกออกมาเราค่อยเอามาปลูกนะครับนี่ครับก็ปลูกง่ายครับข้าวโพดแต่ปัญหาก็คือเวลามันขึ้นนะครับต้นไม่เท่ากันนี่ครับอันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยแต่ฝั่งโน้นงามแต่ฝั่งนี้ไม่งามนี่ครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าน้ำติดท่วมขังนะครับตรงไหนที่ชื้นน้ำท่วมขังจะไม่ขึ้นนะครับใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นครับมีอายุมันครับถ้าอายุครบที่มันจะเป็นฝักนะครับมันก็จะออกนะครับไม่จำเป็นต้องต้นใหญ่ต้นเล็กๆก็ออกนะครับถ้าครบอายุนี่เหมือนนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นี่งามมากเลยครับอันนี้น้ำหมดนะครับไม่มีน้ำน้ำห้วยน้องก็เหลือไม่มากนะครับเหลือนิดเดียวส่วนข้าวโพดส่วนนี้ก็คือขาดน้ำครับแล้วก็ไม่เท่ากันเมื่อกับข้าวโพดผมนะครับแต่ว่าดินนี่ดีกว่าดินผมอยู่เยอะเลยแต่ว่าหญ้าก็ขึ้นเยอะครับถ้าหญ้าขึ้นเยอะนี่หน้าดินไม่แห้งนะครับอยู่ครับนี่ครับดินจะดีนะครับถึงมันแห้งก็ไม่แข็งครับนี่ครับดินดีมากเลยนี่ครับหญ้าขึ้นหญ้าก็คุมหน้าดินไว้นะครับไม่ให้มันแห้งดีมากเลยครับนี่ครับต้นเขียวงามนะครับนี่ครับโพดนะครับข้าวโพดนี้ไม่ได้พ่นยายากนะครับนี่ครับถึงหนอนมันจะกินนะครับจะกัดกินยอดมันก็ขึ้นของมันได้นะครับงัวชอบมากเลยนะครับนี่ครับปลูกข้าวโพดให้งัวกินก็ดีนะครับผมว่านี่ครับใครมีงัวหลายตัวนะครับปลูกข้าวโพดดีที่สุดนะครับเพราะว่าข้าวโพดมีสารอาหารเยอะนะครับอุดมไปด้วยวิตามินแรกธาตุนะครับไม่ว่างัวหรือคนกินก็อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับกินข้าวโพดก็อิ่มแทนข้าวได้ครับนี่ครับต้นนี้น่าจะฝักใหญ่อยู่นะครับถ้าต้นได้ใหญ่ก็จะฝักใหญ่ผลผลิตไม่เท่ากันนะครับนี่ครับต้นไม่เท่ากันก็คือต้องกล้าก่อนนะครับกล้าเศรษฐะพลาสติกแล้วค่อยเอามาปลูกนะครับผมว่าต้นจะเท่ากันทดลองดูนะครับนี่ครับหญ้านี่ไม่ต้องถอนครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับงามเหมือนเดิมครับนี่ครับก็จะมาเอางัวครับเข้าคอกในเวลาค่ำนะครับนะครับตะวันตกดินก็เลยมา
ถ่ายสวนข้าวโพดให้พี่น้องดูนะครับวันนี้อากาศก็ครึ้มๆทั้งวันนะครับแดดสลัวแดดบ้างลมบ้างนะครับตอนเย็นครับวัวกินหญ้าดีมากเจตุภูน่าจะอิ่มนะครับนี่ครับจะกลับเข้าคอกอย่างเดียวเนี่ยนี่ครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับพี่น้องใครสนใจอยากทำไร่ข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดนี้สวยงามนะครับไม่เหมือนข้าวโพดผมนะครับปลูกแป๊บเดียวก็เป็นดอกได้ผลผลิตนะครับนี่ครับอันนี้ดินดีมากครับดีกว่าดินที่ผมอีกนะครับนี่ครับข้าวโพดสีเขียวสวยงามก็มีหญ้าขึ้นก็ยังงามเหมือนเดิมนะครับนี่ครับต้นสีเขียวอ่อนอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะครับสูบน้ำบ่ทราบฮะสูบน้ำบ่นี่ครับข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดยังข้าวโพดเหลืองบ่น่าจะเหลืองแล้วนี่สีเหลืองนะครับผมเป็นอาหารงัวเรียบร้อยแล้วปล่อยให้งัวกินแล้วครับเพราะว่าดินไม่ดีดินเป็นคล้ายๆดินเหนียวนะครับแต่นี้เป็นดินไม่เหนียวนะครับไม่แข็งของผมดินแข็งข้าวโพดนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผสมเกสรอยู่ต้นเดียวกันนะครับข้าวโพดนี้มีหลายแบบนะครับมีหลายสายพันธุ์มีข้าวโพดสีขาวนะครับข้าวโพดสีม่วงแล้วก็ข้าวโพดสีเหลืองข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับมีหลายอย่างนะครับชนิดแล้วแต่จะเลือกปลูกข้าวโพดมีแปรรูปได้หลายอย่างครับเอามาผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับลำต้นก็เป็นอาหารงัวมีวิตามินนะครับดีมากเลยครับสำหรับคนหรือสัตว์นะครับได้เหมือนกันนะครับเป็นอาหารชั้นดีนะครับนี่ครับข้าวโพดนี่เอามาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้ครับนี่ครับหรือว่าเหล้านะครับทำเหล้าหมักก็เป็นเอามาต้มกินเอามาเป็นข้าวโพดคั่วนะครับได้หลายอย่างครับหรือว่ามาทำเป็นของหวานนะครับมีหนูของหวานอันนี้ปลูกทีนะไม่ใช่ปลูกห่างครับทีก็ใส่ปุ๋ยเยอะๆนะก็ยิ่งงามผมก็มาดูอาศัยหญ้านะครับถ้ามีหญ้าผมก็จะไปเกาะให้งัวผมกินก็ปลูกเยอะพอสมควรอยู่นะครับต้นสีเขียวใบมันนะครับอ่อนๆต้องไม่รอให้มันแก่เต็มที่นะครับถ้าไปให้งัวถ้าใครจะปลูกให้งัวนะครับว่าปลูกข้าวโพดแทนหญ้าไว้ให้งัวกินให้ควายก็ดีเหมือนกันนะครับข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าไม่แพงปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปต้นก็ตักให้งัวกินนะครับให้ควายกินโดยเฉพาะลำต้นนะครับใจกลางลำต้นมีประโยชน์มากช่วงนี้ก็ปลูกหน้าแล้งนะครับฤดูหนาวดีมากเลยหน้าฝนนี่เปียกชื้นฝนตกบ่อยก็ไม่ค่อยขึ้นครับทำให้มันสูงนะครับผมคิดว่าหน้าฝนนะครับแล้วก็ลมพัดมาหักล้มนะครับหน้าแล้งนี้ไม่ค่อยมีลมนะครับปลูกได้ดีมากเลยครับเขาปลูกถือว่าเป็น
อาชีพเสริมนะครับฝักเล็กฝักใหญ่นะครับผมคิดว่าฝักอาจจะไม่เท่ากันนะครับใกล้นอนแหล่งน้ำครับน้ำเพียงพอก็อุดมสมบูรณ์นะครับดินดีหลักๆ ก็คือดินนะครับดินเอาดินไว้ก่อนถ้าดินดีก็ใส่ปุ๋ยน้อยก็งามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นคลิปดีมีประโยชน์งามมากเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับข้าวโพดสวยงามนะครับสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมพามาดูกอไผ่นะครับหรือหน่อไม้นะครับนี่ครับพามาดูหน่อไม้หน่อไม้ที่ผมเคยนี่ครับเคยลงคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่ครับหน่อไม้นี่ครับหน่อนี้ผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับที่ผมตัดนะครับตัดตรงนี้ที่ผมรดน้ำถ้าตัดตรงนี้มันจะมีหน่อกิ่งมันออกมานะครับนี่ครับหรือว่าให้มันสูงกว่านี้นิดนึงมันจะออกตามกิ่งมันนะครับนี่ผมเอาไปแกงนะครับครั้งหนึ่งถ้าใครนี่ครับอยากมีหน่อไม้กินตลอดนี่ต้องทำอย่างนี้ครับเชื่อว่าถ้ามันมีหลายกอนะครับถ้ามันมีหลายกอนี่ถ้ามันมีหลายตอแบบนี้ครับถ้ามี 4-5 ตอโอ้กินได้หมดแล้วครับผมว่านี่ครับรดน้ำบ่อยๆนะครับนี้หน้าแรงนี่ครับก็พามาดูหน่อไม้นี่ครับหน่อไม้นี่คือหน่อไม้นะครับออกแล้วนะครับหน่อที่สองครับตั้งแต่ผมเริ่มทำให้มันออกหน่อครับต่อไปก็จะมีหน่อต่อไปออกมาครับนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับนี่ครับก็เอาฟางใส่ก็เอาเศษโฟมนุ่มๆใส่ครับนี่นี่เศษโฟมข้างล่างไม่แข็งนะครับนี่ครับให้ลากไผ่มันเดินดีถ้าเดินดีก็หน่อไม้ก็จะออกนี่ครับนี่ครับอันนี้เอาไปแกงใส่เห็ดครับครับรอบกอไผ่ผมมีแต่เศษโฟมแล้วก็เศษฟางผมเอาใส่ก็รดน้ำนะครับไม่ให้มันขึ้นโคนนะครับนี่ครับถ้ามันขึ้นโคนนี่หน่อมันจะออกยากนะครับออกนะครับแต่ว่ามันนานออกเฉพาะหน้าฝนของผมไม่ขึ้นโคนนะครับดูนะครับไม่มีขึ้นโคนหน่อไม้ผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือหน่อไม้ของผมนะครับไม่ขึ้นโคนนะครับนี่ครับฝนก็ตกนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กใครชอบกินแกงหน่อไม้นะครับเมนูหน่อไม้นี่ครับแล้วก็รดน้ำที่ผมบอกครับแต่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับการทำให้หน่อไม้ออกต้องใช้เวลาครับแต่ถ้ามันได้ออกแล้วนะครับมันก็จะออกเรื่อยๆนะครับถ้ามันได้ออกแล้วครับแล้วก็รดน้ำอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมรดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งผมเลยรดน้ำบ่อยครับนี่ครับมันชื้นชื้นมันก็หน่อไม้ก็จะออกนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมตัดกิ่งมันออกครับกิ่งด้านข้างผมตัดออกหมดเลยนะครับไม่งั้นมันเกะกะเดินยากนี่ครับนี่ครับหน่อนี้นะครับผมก็จะทำเหมือนกันนะครับนี่ครับผมก็จะทำแบบนี้นี่ครับมันแตกออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็ให้ได้แกงตลอดนะครับเพราะถ้าผมว่าทำแบบนี้ดีที่สุดครับนี่ครับได้กินตลอด
ทุกปีนะครับทุกฤดูดูแล้งนะครับฤดูแล้งโดยเฉพาะฤดูแล้งไม่มีหน่อไม้กินนะครับหาที่ไหนไม่มีนะครับนี่แต่หน่อไม้ของผมเท่านั้นนี่ครับฮะกินที่ไหนไม่ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาดูหน่อไม้ครับหน่อไม้ไผ่กินซุงหน่อไม้หน้าแล้งนะครับผมก็รดน้ำเอาฟางใส่แล้วก็เอาดินใส่ผสมนะครับทำไงก็ได้ครับไม่ให้ดินมันแน่นแล้วก็ให้มันมีความชื้นนะครับทำให้มันออกหน่อยนะครับนี่ครับไผ่กินซุงผมออกหน่อแล้วหนึ่งหน่อครับแต่ผมยังไม่ตัดมันนะครับจะเอาไว้ให้มันสูงสูงท่วมหัวแล้วก็หักออกให้มันเหลือตอมันไว้นะครับตอความสูงก็ประมาณเท่านี้ครับเท่านี้แล้วก็หักออกให้มันมีตอเก่านะครับให้มันมีหน่อให้กินต่อไปนะครับถ้าเราหักมันออกมันก็หน่อใหม่มันก็จะแตกมานะครับนี่ครับตรงนี้มันก็แตกมาจากตัวนี้ครับใครที่ปลูกไผ่กิบซุงนะครับคิดว่ามันมีหน่อออกมาอย่างนี้ครับถ้ามันสูงสูงปล่อยมันสูงทุกหัวเราหักมันปุ๊บตัวนี้หน่อใหม่ตัวนี้มันก็จะแตกออกมานะครับก็จะตอกอีกตัวนี้ก็แตกตัวนี้นะครับแท้จริงไข่กิมซุงนี่ออกหน่อบ่อยมากเลยครับนี่ครับผมจะไม่ให้มันสูงนะครับนี่ครับรดน้ำใส่ปุ๋ยขี้งัวนะครับแล้วก็เศษใบไม้ครับถ้ามีนี่ครับก็ให้มันชื้นต้องรดน้ำบ่อยนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ลดประมาณ2ครั้งก็พอนะครับอย่างของผมนี่ครับเมื่อวานนี้ผมลดแล้วตอนเย็นนี่ครับแล้วถ้าหน่อนี้ออกมานะครับต่อไป2หน่อ3ก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหน่ออาจจะไม่ใหญ่เหมือนหน้าฝนนะครับนี่ครับเพราะว่าหน้าฝนนี่มันจะดอใหญ่กว่านะครับเพราะว่ารากมันไปไกลมากมันได้กินน้ำเยอะนะครับได้น้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าไผ่กิมซุงนี่ต้องอาศัยรากครับดูดขึ้นไปรอเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะครับถึงจะดอใหญ่ได้ครับอันนี้เป็นหน้าแรงครับหน้าแรงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็หน่อไม้ออกหน้าหนาวนะครับถ้าใครมีก็ทดลองดูนะครับเอาฟางมาคุมแล้วก็ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งัวด้วยนะครับถ้าใครมีขี้งัวก็เอาขี้งัวใส่นะครับนี่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ขี้งัวก็พอนะครับแล้วก็รดก็รดไกลๆนะครับต้องรดตรงกลางกอไผ่นะครับต้องรดกลางกอไผ่ตรงนี้แล้วก็ต้องรดนี่เลยครับรดไกลๆตรงนี้ให้มันชื้นนะครับเพราะหนอนจะออกมานี่ครับหนอนจะออกไกลครับเขาผมดูนะครับหนอนออกไกลอยู่ครับนี่ครับถ้ามันชื้นมีความชื้นนะครับมันก็จะออกเรื่อยๆนะครับก็จะออกเรื่อยๆแถวนี้ถ้าดินแน่นเกินไปก็จะไม่ออกครับอย่าให้ดินแน่นนะครับเราต้องทำให้ดินมันหลวมๆแล้วนี่ครับถ้าแหนงมันออกนะครับแบบนี้จริงก้างมันออกแตกออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันได้กินน้ำเพียงพอนะครับหน่อก็จะออกครับThank you.
ถวนี้ครับเดี๋ยวก็ออกครับเพราะตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ลำต้นมันอุดมสมบูรณ์ครับลำใหญ่ครับถ้าลำต้นตัวไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะออกนะครับถ้าใครมีเวลาก็แต่งกิ่งด้วยครับอย่าให้มันรกนะครับตัดกิ่งข้างล่างมันออกนะครับในเหลือไว้แต่ข้างบนก็พอนะครับไม่ให้มันหนาเกินได้กินทั้งเหนียงด้วยนะครับถ้าลดน้ำบ่อยแหนงก็ออกบ่อยนะครับแหนงไผ่คิมซุงถ้าใครมีหลายกอนะครับปลูกง่ายครับไม่ต้องซื้อต้องรากมันออกตัวนี้ก็ตัดไปปลูกได้ครับมีรากเขามันตัดกิ่งมันไปชำก็ได้ครับกิ่งไผ่คิมซุงนะครับถ้าใครอยากปลูกขยายพันธุ์นะครับกิ่งมันเยอะแยะนะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาดูหน่อไม้ครับหน่อไม้ไผ่กินซุงหน่อไม้หน้าแล้งนะครับผมก็รดน้ำเอาฟางใส่แล้วก็เอาดินใส่ผสมนะครับทำไงก็ได้ครับไม่ให้ดินมันแน่นแล้วก็ให้มันมีความชื้นนะครับทำให้มันออกหน่อนะครับนี่ครับไผ่คิมซุงผมออกหน่อแล้วหนึ่งหน่อครับแต่ผมยังไม่ตัดมันนะครับจะเอาไว้ให้มันสูงท่วมหัวแล้วก็หักก็ให้มันเหลือตอมันไว้นะครับตอความสูงก็ประมาณเท่านี้ครับเท่านี้ก็หักออกให้มันมีตอเก่านะครับให้มันมีหน่อให้กินต่อไปครับถ้าเราหักมันออกมันก็หน่อใหม่มันก็จะแตกมานะครับนี่ครับตรงนี้มันก็แตกมาจากตัวนี้ครับใครที่ปลูกไผ่กิบซุงนะครับคือว่ามันมีหน่อออกมาอย่างนี้ครับถ้ามันสูงปล่อยมันสูงทุกหัวเราหักมันปุ๊บตัวนี้หน่อใหม่ตัวนี้มันก็จะแตกออกมานะครับก็จะต่อมาอีกตัวนี้ก็แตกตัวนี้นะครับแท้จริงไทยกิมซุงนี่ออกหน่อบ่อยมากเลยครับนี่ครับผมจะไม่ให้มันสูงนะครับนี่ครับรดน้ำใส่ปุ๋ยขี้งัวนะครับแล้วก็เศษใบไม้ครับถ้ามีนี่ครับก็ให้มันชื้นต้องรดน้ำบ่อยนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็รดประมาณ2ครั้งก็พอนะครับเนี่ยของผมนี่ครับเมื่อวานนี้ผมรดแล้วตอนเย็นนี่ครับแล้วถ้าหน่อนี้ออกมานะครับต่อไปสองหน่อสามก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหน่ออาจจะไม่ใหญ่เหมือนหน้าฝนนะครับนี่ครับเพราะว่าหน้าฝนนี่มันจะดอใหญ่กว่านะครับเพราะว่ารากมันไปไกลมากมันได้กินน้ำเยอะนะครับได้น้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าไผ่กิมซุงนี่ต้องอาศัยรากครับดูดขึ้นไปรอเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะครับถึงจะรอใหญ่ได้ครับอันนี้เป็นหน้าแรงครับหน้าแรงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็หน่อไม้ออกหน้าหนาวนะครับถ้าใครมีก็ทดลองดูนะครับเอาฟางมาคุมแล้วก็ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งัวด้วยนะครับถ้าใครมีขี้งัวเอาขี้งัวใส่นะครับนี่ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ
ใส่ขี้หัวก็พอนะครับนี่ก็ลดก็ลดไกลๆนะครับต้องลดตรงกลางกอไผ่นะครับต้องลดกลางกอไผ่ตรงนี้แล้วก็ต้องลดนี่เลยครับลดไกลๆตรงนี้ให้มันชื้นนะครับเพราะหนอมจะออกมานี่ครับหนอมจะออกไกลครับเขาผมดูนะครับหนอมออกไกลอยู่ครับนี่ครับถ้ามันชื้นมีความชื้นนะครับมันก็จะออกเรื่อยๆนะครับก็จะออกเรื่อยๆแถวนี้ถ้าดินแน่นเกินไปก็จะไม่ออกครับอย่าให้ดินแน่นนะครับเราต้องทำให้ดินมันรวมๆแล้วนี่ครับถ้าแหนงมันออกนะครับแบบนี้จริงกลางมันออกแตกออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันได้กินน้ำเพียงพอนะครับหนองก็จะออกครับแล้วก็ออกครับว่าตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ลำต้นมันอุดมสมบูรณ์ครับลำใหญ่ครับถ้าลำต้นตัวไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะออกนะครับถ้าใครมีเวลาก็แต่งกิ่งด้วยครับอย่าให้มันลกนะครับตัดกิ่งข้างล่างมันออกนะครับในเหลือไว้แต่ข้างบนก็พอนะครับไม่ให้มันหนาเกินได้กินทั้งเหนียงด้วยนะครับถ้ารดน้ำบ่อยนะครับเหนียงก็ออกบ่อยนะครับเหนียงไผ่คิดซุ่งถ้าใครมีหลายกอนะครับปลูกง่ายครับไม่ต้องซื้อต้องรากมันออกตัวนี้ก็ตัดไปปลูกได้ครับมีรากเขามันตัดกิ่งมันไปชำก็ได้ครับกิ่งไผ่กิ่งซุงนะครับถ้าใครอยากปลูกขยายพันธุ์นะครับกิ่งมันเยอะแยะนะครับ